โลกของเราดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจแต่โลกของพวกเขาเหล่านี้เสียงคือหัวใจของดวงตาวันนี้พวกเรา New Gen Volunteer ขออาสาเป็นดวงตาให้พวกเขาเหล่านี้ครับสวัสดีครับผมระเบียงกับรายการ New Gen Volunteer นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนั่นเองครับและที่เห็นด้านหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นพระราชวังพญาไทครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจะมีอะไรกันบ้างแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวตามผมมาเลยครับและกิจกรรมในวันนี้นำโดยนักเรียนพยาบาลทหารบกนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและนักเรียนดุริยางค์ทหารบกก็วันนี้นะคะมีนักเรียนจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะนักเรียนจากเรียนทหารบกค่ะเราทั้งหมดเนี่ยก็18คนนะคะมาร่วมทำกิจกรรมเสวนาสุขภาพจิตกันค่ะที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกของเราแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมีไปสอนการบ้านน้องๆค่ะที่โรงเรียนสอนคนตาบอดคือส่วนตัวแล้วเนี่ยอย่างตัวหนูเองอ่ะก็จะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของสุขภาพจิตอยู่แล้วค่ะก็เรียนทฤษฎีมาก็ชอบในส่วนนี้อยู่พอสมควรแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าจบไปก็จริงๆอยากจะต่อพยาบาลจิตเวชด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็เพราะว่าอยากที่จะมาช่วยสอนน้องๆที่มีปัญหาพิการทางด้านสายตาอ่ะค่ะเพราะว่าอยากที่จะเหมือนเข้าหาน้องๆไปสอนให้รอยยิ้มให้ความสนุกแล้วก็ไปช่วยเป็นดวงตาให้กับน้องด้วยค่ะสิ่งที่คาดหวังเหรอคะส่วนตัวไม่ได้คาดหวังนะคะแต่ถ้าอยากได้ก็คงจะเป็นว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาเรียนรู้ยังไงเขาพยายามที่จะมีชีวิตหรือใช้ชีวิตต่อยังไงหนูรู้สึกว่าคนพวกนี้จิตใจเขาสู้มากเราก็อยากที่จะไปเรียนรู้ว่าทำไมเขาถึงยังอยู่ตรงนี้ได้ต่อส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพระราชวังพญาไทนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับถือว่าท่านเนี่ยถือว่าเป็นเทพประจำองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ด้วยนะครับก็คือเป็นท่านท้าวหิรัญพนาสูรนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเนี่ยมีความนับถือแล้วก็นิยมมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาตัวให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านหน้าเดี๋ยวเดินตามกันมาเลยครับเดินตรงไปด้านหน้าผ่านพระราชวังพญาไทนะครับสำหรับบริเวณตรงนี้นะครับก็คือท่านท้าวหิรัญพนาสูรนะครับหรือว่าพระเจ้าฮูนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีประชาชนเนี่ยมากราบไหว้บูชาขอพรครับในส่วนใหญ่จะขอเรื่องของสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงครับแล้วก็ยังสามารถขอเรื่องของการงานได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่เหล่านักเรียนพยาบาลเนี่ยมักมากราบไหว้บูชาหรือเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้นะครับครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับซึ่งลานพระบรมรูปในส่วนตรงนี้นะครับนักเรียนพยาบาลของเราเนี่ยจะเป็นที่เคารพนับถือนะครับแล้วก็จะมีความสำคัญในส่วนของเนื่องจากสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเป็นสถานที่ของท่านนะครับเมื่อก่อนพระบรมราชวังพญาไทเนี่ยก็เป็นพระตำหนักที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาประทับอยู่นะครับดังนั้นเมื่อนักเรียนพยาบาลเราเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยพยาบาลเหมือนเรามาอยู่ในพื้นที่ของท่านดังนั้นเราจึงมีความเคารพนับถือแล้วก็
ก่อนกลับบ้านทุกครั้งที่เราจะต้องออกจากรั้วโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยเราจะมากราบไหว้สักการะขอพรท่านให้คุ้มครองพวกเรานะครับเดินทางออกไปนอกวิทยาลัยเนี่ยอย่างปลอดภัยนะครับจริงๆนะครับผมก็เคยมาที่นี่ครั้งแรกเลยนะครับแต่ละจุดนี่ก็สวยงามมากๆจริงๆครับแล้วก็เห็นว่าด้านหลังเนี่ยมีร้านกาแฟอยู่นะครับชื่อว่าร้านกาแฟนรสิงห์ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปพักเบรกสักครู่ก่อนนะครับจากที่ทุกคนได้พักเบรกกันแล้วก็ได้เข้ามาร่วมพูดคุยกับครูพี่เจี๊ยบในหัวข้อสุขภาพจิตวัยใสในยุคดิจิทัลอยากรู้จังเลยนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะมาแชร์ในหัวข้อนี้ครับแนะนำตัวก่อนนะคะก็ครูพี่เจี๊ยบนะคะท็อปิกเราวันนี้คือสุขภาพจิตวัยรุ่นคิดว่าปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นพบเจอกับปัญหาสุขภาพจิตอะไรบ้างสำหรับตัวฉันเองฉันคิดว่าหลักๆเลยส่วนใหญ่เราเสพติดความเครียดมาจากสังคมรอบข้างเหมือนสมมุติว่าเราอยู่ในกลุ่มสังคมที่ทุกคนมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นหรือในกลุ่มที่เพื่อนทุกคนเนี่ยเรามีการใช้วัตถุนิยมที่มีราคาสูงหรือทำให้เราเอื้อมไปไม่ถึงสิ่งนั้นนะครับมันทำให้เราเก็บมาด้อยค่าตัวเองตรงนี้ก็อาจจะเก็บมาเป็นความเครียดได้เหมือนกันและพอมันมีความเครียดสะสมมันก็นำมาเกิดเป็นปัญหาต่างๆที่เราเห็นในวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเห็นว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่พร้อมซัพพอร์ตตัวเองเนี่ยครับเกิดเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วก็นำมาสู่ปัญหาสังคมได้เช่นกันพี่ว่าประเด็นเนี้ยจริงๆมันเกิดในทุกยุคแหละใช่ไหมเพราะว่าบริบทสังคมมันเปลี่ยนไงความเครียดในรุ่นพี่ก็เป็นแบบนึงแต่มันก็เครียดเหมือนกันความเครียดในรุ่นเรามันก็เครียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ว่าหัวใจมันน่าจะอยู่ที่เราพร้อมยอมรับความล้มเหลวนั้นหรือเปล่าเนาะแล้วเราลุกขึ้นเร็วแค่ไหนใครมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้บ้างคะใครที่เคยแบบเฟลสุดๆเลยแล้วเราฟื้นขึ้นมาได้ยังไงได้ดีเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยหนูอะค่ะเป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัวแล้วพอมาเรียนที่เนี่ยทุกคนคาดหวังมากเป็นพยาบาลทหารมียศมีเกียรติเขาก็จะชอบแต่พอได้เข้ามาอยู่อะค่ะด้วยท่ามกลางความกดดันสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะแรกหนูดาวมากเลยนะคะหนูรู้สึกว่ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะมันเหนื่อยเกินเราหรือเปล่าถ้าเราเรียนมหาลัยอ่ะเราได้มีชีวิตเหมือนคนอื่นแล้วนะแต่เรานึกต่อว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวอ่ะเราทำเพื่อคนอื่นด้วยหนูเคยถ่าย TikTok แล้วเขาบอกว่าให้คิดมา3ชื่อคนที่เรารักที่สุดหนูคิดไว้พ่อแม่ยายแล้วเขาถามว่าไม่มีชื่อตัวเองเลยใช่ไหมนี่คือจุดเปลี่ยนเลยว่าเอ้ยเราทำเพื่อคนอื่นก็จริงอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะคนที่ใช้ชีวิตตรงนั้นอ่ะคือเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะทำอะไรกดดันมากแค่ไหนเจอสิ่งต่างๆมากแค่ไหนอ่ะอยู่ที่ความคิดเราอย่างเดียวเลยค่ะว่าเราจะเก็บมันมาคิดแล้วเราจะเอามันไปต่อยอดในทางที่ดีโอ้เยี่ยมมากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วเห็นไหมคำตอบมันมีจุดเหมือนกันคือตัวเราอยากฟังน้องนักเรียนในร้อยมั่งมาแต่ละครั้งเนี่ยกดดันไหมพี่ถามจริงกดดันครับอันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยแชร์ให้เพื่อนๆฟังนิดนึงกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีครับเพราะว่างานพิธีกรนะครับผมไม่เคยทำมาก่อนถามว่าทำกันบ้านไหมก็ทำครับแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกอยู่ในใจครับก็มันจะออกมาดีไหมและอีกอย่างคือการเรคคอร์ดตัวเนี้ยครับมันออกอากาศแล้วมันอยู่ไปตลอดครับ ผมกลัวตรงเนี้ยครับแต่ว่าจัดการกับความรู้สึกตัวเองโดยที่ถ้ามันออกมาไม่ดีไม่เป็นไรแต่ว่าเราทำมันให้เต็มที่ไปก่อนทำมันให้ดีที่สุดแล้วถ้ามันออกมาไม่ดีเนี่ยเราจะเก็บมันไว้เป็นบทเรียนแล้วก็แก้ไขมันถ้ามีโอกาสทำครั้งต่อไปก็ขอให้มันดีกว่าเดิมโอ้เอาปรบมือให้กำลังใจพี่ระเบียงของเราหน่อยพิธีกรรายการ New Gen Volunteer นะคะนี่ประเด็นที่ระเบียงพูดเข้าประเด็นสุดๆเลยเรื่องของมันอยู่ไปตลอดกาลพี่อยากจะเข้าเรื่องของ Digital Footprintเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์อ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่บอกเลยว่าทุกวันนี้สิ่งที่มันมีอิทธิพลต่อพวกเรามากๆเลยทุกเจนเลยนะ
เอาจริงทุกวันนี้คนที่ติดโซเชียลมากที่สุดคือเจนไหนรู้ป่ะเออใช่กลุ่มคุณแม่ๆป้าๆเราคุณยายอะไรเงี้ยแต่ในพาร์ทที่ระเบียงพูดเมื่อสักครู่เป็นพอยต์สำคัญนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเขาเรียกว่าสมมติพวกเราเนี่ยจบมาส่วนใหญ่เราเข้าองค์กรอาหารอยู่แล้วใช่ไหมคะมีงานทำชัดเจนแต่เพื่อนเราเนี่ยที่เรียนจบมหาลัยก็ต้องสมัครงานบ้างอะไรบ้างทุกวันนี้องค์กรกว่า 41% มีการตรวจสอบดิจิทัลฟุตพริ้นท์โดยที่เขาไม่บอกเราเลยด้วยซ้ำตรงนี้พี่อยากให้ทางน้องๆชมรมไซเบอร์โรงเรียนในร้อยแชร์ให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นจริงหรือไม่หรือว่าเราคิดเห็นยังไงคะก็ในเรื่องของดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปในโลกอินเทอร์เน็ตการที่เราพิมพ์ข้อความอะไรอย่างหนึ่งมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าล็อกเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตนะแล้วล็อกคือข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นตารางรายงานว่าเราทำสิ่งนี้ลงไปแล้วข้อมูลรายงานตัวนั้นนะก็คือเขาจะส่งมาให้กับแอดมินหรือว่าหน่วยที่เขารับผิดชอบในส่วนกลางตรงนั้นก็คือเหมือนคำรายงานว่าอันนี้เราพิมพ์อันนี้ไปเขาก็จะจดเราลบอันนี้ไปมันก็จะจดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำลงไปไม่ว่าจะคิดก่อนหรือว่าไม่ได้คิดก่อนอะไรก็ตามไอ้คำนี้มันจะไม่มีคำว่าย้อนกลับเด็ดขาดเพราะว่าไอ้ตัวล็อกมันยังอยู่แล้วทุกคนสามารถตามเข้าไปตรงนั้นได้นะอันนั้นเป็นง่ายๆของเพราะฉะนั้นในส่วนตัวของพี่เองอ่ะพี่ก็มองว่าความรู้ตรงนี้พวกเราทุกคนนะเราสามารถมาแชร์ความรู้ตรงนี้ให้กับคนรอบข้างได้ช่วงท้ายเนี้ยอยากให้พวกเราฝากอะไรไว้สักหน่อยอยากจะบอกกับผู้ใหญ่ว่าอะไรขอ3คำอธิบายสั้นๆออมเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติดีอะไรแบบนี้ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีแนวความคิดที่ฟังใครเลยก็จะแบบว่าฟังหนูหน่อยโอเคเยี่ยมขอบคุณค่ะกับฟังหนูหน่อยคำถามต่อไปคำถามสุดท้ายละพูด3คำกับคนที่เด็กกว่าเราใครอยากจะแชร์ก่อนขอแชมป์ก่อนอยากจะบอกน้องๆรุ่นหลังๆนะครับว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนะเพราะว่าเมื่อกี้เราฟังจากทุกๆคนทุกๆคนพยายามบอกว่าอยากให้ผู้ใหญ่รับฟังแต่อยากให้น้องลองฟังเหตุผลของผู้ใหญ่ก่อนเพราะบางครั้งในมุมมองของผู้ใหญ่เขามองภาพที่กว้างกว่าเราเขามองผลดีผลเสียของมันที่กว้างกว่าความคิดของเราดังนั้นถ้าอยากให้น้องๆเนี่ยรับฟังเขาก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจมาถกกันว่าในสิ่งที่น้องต้องการจะสื่อกับสิ่งที่ผู้ใหญ่จะสื่อเนี่ยอันไหนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยเซสชั่นต่อไปเนี่ยเราจะไปคุยกับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกท่านจบทางด้านเคาน์เซลลิ่งก็จะมีประเด็นดีๆให้กับพวกเราได้นำไปต่อยอดนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากครูพี่เจี๊ยบที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากคนตีหญิงรองศาสตราจารย์ดร.สายสมรเฉลยกิตติผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับพวกเราครับสวัสดีค่ะ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 ท่านผอ.วิทยาลัยพยาบาลนะคะวันนี้เจี๊ยบนะคะจะขออนุญาตนำน้องๆทีมดิวเจนวอลันเทียค่ะมาขอความรู้จากท่านผอ.นะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เรามีการเสวนากันในหัวข้อสุขภาพจิตวัยรุ่นจากประเด็นที่พวกเราได้ถกกันไปเนาะหลายประเด็นที่มันแตกประเด็นเยอะมากเลยค่ะท่านผอ.ค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องอยากให้ผอ.ได้กรุณาเล่าให้ฟังค่ะว่าปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบันเนี้ยที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นน่ะมันมีสาเหตุหรือว่ามีโรคอะไรที่เจอบ่อยๆบ้างอะคะค่ะที่พบบ่อยๆเลยนะโดยเฉพาะในวัยที่เป็นวัยรุ่นแบบนี้นะคะเป็นในเรื่องของภาวะซึมเศร้าโอ้นะคะภาวะเกิดมาจากการเครียดนะนักเรียนอาจจะเครียดเรื่องเรียนเรื่องปัญหาส่วนตัวหรือความรักก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นปัญหาวัยรุ่นที่สำคัญพอมีความเครียดสะสมมากๆก็จะทำให้รู้สึกวิตกกังวลใจห่อเหี่ยวแล้วก็เกิดซึมเศร้าแล้วก็บางครั้งคิดอยากจะซุยไซด์หรือว่าฆ่าตัวตายก็น้องๆจากที่พูดคุยเมื่อสักครู่ค่ะเรื่องเครียดเรื่องซึมเศร้าหรืออะไรเนี่ยเอาจริงๆก็น้องๆทุกคนก็เคยเหมือนมีประสบการณ์กันมาบ้างแต่ก็จัดการได้ในระดับหนึ่งทีนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นปัจจัยกระตุ้นในยุคนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือเรื่องทางโซเชียลมีเดียค่ะพอค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีอิทธิพลจริงๆหรือเปล่าคะในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะ
แต่ถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งคิดว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้อาจารย์อยากจะให้แนวคิดนะคะดีๆไว้นะคะเกี่ยวกับ positive psychological capital นะคะซึ่งเราในตัวแรกเนี่ยก็คือ self efficacy เราในตัวของเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไงคะเราสามารถที่จะมีคุณค่าไม่ว่าจะมีการบูลลี่หรือมีโซเชียลอะไรที่ว่าเราหรืออะไรเงี้ยนะคะเราต้องคิดว่าเรามีคุณค่าแล้วเราก็มีศักยภาพในตัวเองเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่างๆได้ด้วยตัวเรานะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะในตัวที่สองคือเราจะต้องมีโฮปโฮปคือความหวังความหวังนั่นเองคือเราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตถ้าเรามีการตั้งเป้าหมายอย่างเด็กๆเนี่ยบางคนอยู่ปี4ปี3เราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเรียนให้สำเร็จนะคะพอเราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็มีแนวทางมีหนทางที่จะไปสู่เป้าหมายของเรานั้นเราก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและตัวที่3นะคะก็คือ optimism optimism มองโลกในแง่บวกใช่ไหมใช่มองสิ่งต่างๆในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและต่อผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแนวคิดที่ดีแล้วมีพลังบวกอยู่ในตัวแล้วจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแฮปปี้มีความสุขสามารถที่จะขจัดความเครียดหรือความวิตกของกังวลของเราได้ออกไปนะคะและตัวที่4ก็คือ resiliency ใช่ก็เหมือนอึดฮึดสู้อึดถึกทนเอาจริงๆพวกเราก็เป็นกันอยู่แล้วเนาะทั้งนักเรียนเราเป็นนักเรียนอาหารเราต้องปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายอะไรก็แล้วแต่มันล้มไปแล้วเนี่ยเราต้องเด้งดึงกลับมาให้สู่สภาพเดิมที่สุดเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนมีความทุกข์หรือยามใดที่เราท้อแท้เราอาจจะมีบัดดี้เพื่อนเราเองก็ได้นะคะช่วยกันหรือว่ามีอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะฉะนั้น4ตัวนี้ถ้าเรามีเป็นประจำใจของเราสามารถที่จะผ่านก้าวพ้นในยามที่เราเครียดหรือมีความทุกข์หรือบางคนเนี่ยจะคิดสั้นหรือคิดอะไรถ้าเรามี4ตัวนี้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะค่ะท้ายที่สุดนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ได้ฝากความเห็นหรือว่าฝากข้อเสนอแนะหรืออะไรก็ได้ค่ะไปถึงเด็กๆค่ะค่ะเด็กๆนิวเจนนะคะวอลันเทียร์นะก็อยากจะให้ช่วยกันพัฒนาเยาวชนนะคะที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเพราะนั้นกิจกรรมที่ทำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะนั้นการทำดีไม่ต้องรอนะนั้นถ้าเราทำด้วยหัวใจเนี่ยมันก็จะมาจากอินเนอร์ของเราเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำก็จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปนะคะอันนี้ก็ชื่นชมนะชื่นชมเด็กๆทุกคนที่ได้ทำดีแล้วก็ทำดีด้วยหัวใจค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณพอเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราจะมีทำกิจกรรมที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพต่อครับเดี๋ยวตามมาดูกิจกรรมกันครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรทำให้กับน้องๆบ้างครับหลังจากได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากรั้ววิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกแล้วทุกคนก็ออกเดินทางกันต่อไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพพวกเขาจะไปทำอะไรกันที่นั่นตามไปกันเลยนะครับแนะนำตัวก่อนชื่อรณชัยสอนันต์หรือว่าเรียกว่ากอล์ฟก็ได้ครับก็เป็นเจ้าที่ดูแลงานอาสาสมัครตอนหน้าที่ของฝ่ายเราเนี่ยจะดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมตั้งแต่ระดับชั้นม.1จนถึงม.6ที่ออกไปเรียนร่วมกับเพื่อนข้างนอกทั้งหมด7โรงเรียนนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆตอนเช้าจะออกไปเรียนปกตินะครับประมาณ 4:00 น.เด็กๆจะกลับเข้ามาที่นี่เพื่อมาให้อาสาสมัครช่วยสอนกันบ้านนะครับแต่ก่อนที่เด็กๆเราจะไปออกเรียนร่วมตรงนั้นได้เนี่ยเด็กๆก็ต้องเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพก่อนเพื่อปูพื้นฐานทักษะชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้อักษรเบรลการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางนะครับมันต้องเข้าสู่สังคมคนทั่วไปเนาะก็จะสอนพวกการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีต่างๆพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็การใช้ไม้เท้าในชีวิตประจำวันการเดินทางขึ้นรถแต่กว่าจะได้ไปเดินทางจริงๆเนี่ยก็ช่วงป.5 ป.6นะครับพอจบป.6ปุ๊บ
เด็กก็ต้องไปสอบเข้าตามโรงเรียนต่างๆที่เด็กต้องการเราจะมีทั้งหมด7โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนร่วมนะครับก็ส่วนตัวเองก็มาเริ่มเรียนอนุบาลใหม่เลยก่อนจะบอกว่าเคยเรียนโรงเรียนสายตาปกติมานะครับแล้วก็มาสูญเสียการมองเห็นหลังจากที่พอเรารู้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทางหมอก็เลยแนะนำให้มาเรียนที่นี่เลยนะครับมาเริ่มปูพื้นฐานใหม่อักษรเบลใหม่ก็มาเริ่มปูตั้งแต่อนุบาลถึงป.6นะครับจนเรียนจบสรุปสิทธิ์เมื่อปี61นะครับก็คือเรียนร่วมกับเพื่อนปกติเลยเทคนิคของผมในการเรียนเนี่ยหนึ่งเลยด้วยความเราเป็นยุคสมัยใหม่ก็อักษรเบลใช้เลคเชอร์ในโน้ตสั้นๆนะครับหลักๆก็คือใช้โน้ตบุ๊กใช้ iPad ใช้โทรศัพท์ขออนุญาตลองช่วยสาธิตใช้ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ได้ครับได้ค่ะขออนุญาตนะเป็นผมจะเป็นการอะไรสมมติว่าเป็นแอปทั่วไปเหมือนคนตาดีเลยถ้าสามารถมาดูหน้าแอปได้นะครับก็ผมมีแอปทุกอย่างเหมือนคนตาดีเล่นเลย Google Map ก็แมปที่ผมจะใช้เวลาเดินทางผมก็จะตั้ง GPS แล้วก็เสียบหูฟังไปด้วยก็สามารถเรียกได้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาใช่ไหมใช่ได้เยอะมากเลยครับได้เยอะมากอยากทราบว่าคือในชีวิตพี่ครับมีเป้าหมายหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่อยากทำครับเกือบหมดแล้วว่าพี่เป็นคนชอบเที่ยวชอบเที่ยวชอบไปเที่ยวทะเลเหลืออย่างเดียวที่พี่อยากจะทำจริงๆตอนนี้พี่อยากลงไปดำน้ำไปจริงๆอยากลงเพราะว่าเป็นคนจริงๆว่ากอดกลัวน้ำมากแต่พอได้ไปทะเลได้ลงไปเล่นได้แบบว่าไปอะไรเงี้ยชอบคือได้แต่นั่งอยู่บนเรือยังไม่เคยลงไปแบบอยากจะดำไปอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากแต่คืออยากได้รับบรรยากาศว่าเฮ้ยคนที่เขาเป็นนักดำน้ำลงข้างล่างมันเป็นยังไงอยากดำไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยแบบมีเพื่อนดำลงไปแล้วเพื่อนขึ้นมาก็บรรยายคือว่าข้างล่างมันมีอะไรคืออยากสัมผัสว่ามันจะรู้สึกเป็นยังไงมีโอกาสหรือว่าเขาอยากไปแบบต่างประเทศที่เขาแบบที่เรายังไม่เคยไปอย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวพวกอะไรอ่ะอยากลองไปเดินพวกยอดเขาเอเวอเรสต์คือเป็นคนชอบเที่ยวชอบเที่ยวถ้ามีโอกาสว่าเด็กปิดเทอมแล้วเราได้ปิดด้วยเนี่ยเวลานึงก็หาเวลาเที่ยวบ้างก็สำหรับในวันนี้นะครับขอบคุณพี่ก๊อฟมากเลยครับที่ได้มาให้ความรู้ครับผมรู้สึกผมนะครับตอนแรกผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาเลยครับตอนนี้ก็ได้รู้ว่าอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าสามารถเล่นโทรศัพท์ได้โดยที่แบบผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ครับสามารถใช้ชีวิตได้แบบเหมือนคนปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับผมครับก็สำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆเลยครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์นะครับที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับอยากให้อาจารย์พิสิทธิ์ช่วยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับผมพิสิทธิ์พฤกษาพรนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพครับมีการเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนปกติมากน้อยขนาดไหนครับโรงเรียนของเราปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยเราใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักแต่เราจะมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตาบอดแต่ว่าเราจะมีวิชาเพิ่มเติมอย่างวิชาการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่จะฝึกให้นักเรียนได้เดินไม้เท้าได้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้นะครับน้องๆต้องเรียนนะครับเวลาเขาใช้ชีวิตประจำวันนะครับเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนครับก็ต้องขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับความพร้อมถ้าเป็นนักเรียนสักป.5 ป.6 อันนี้คือโตแล้วก็จะช่วยเหลือชีวิตตัวเองได้ในระดับนึงแต่ว่าอย่างถ้าเป็นน้องเล็กๆอนุบาล2อนุบาล2อนุบาล3ป.1 อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการฝึกค่อยๆปูพื้นฐานมาตั้งแต่ระดับพื้นฐานทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมต่างๆการช่วยเหลือตัวเองขั้นพื้นฐานเช่นการใส่รองเท้าการผูกเชือกรองเท้าไปจนถึงการแต่งตัวการรับประทานอาหารเนี่ยก็จะค่อยๆฝึกไปตามขั้นตอนครับสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์วิสิทธิ์มากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆกับพวกผมนะครับก็เห็นว่าตอนนี้เพื่อนๆผมได้ไปสอนกันบ้างน้องแล้วเดี๋ยวผมขอตัวตามไปดูเพื่อนๆก่อนนะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหนักเรียนพยาบาลทหารบกนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
และนักเรียนดุริยางค์ทหารบกดูตั้งอกตั้งใจสอนหนังสือน้องๆมากเลยนะครับอยากรู้จังเลยนะครับว่าน้องๆมีความรู้สึกยังไงที่วันนี้มีพี่ๆมาสอนหนังสือครับตั้งตัวเรียนกับพี่เป็นไงบ้างสนุกดีตอนแรกเราไม่ชอบคณิตตอนนี้เริ่มชอบอย่างสนุกขึ้นไหมสนุกขึ้นแต่ว่าก็ยังคงแบบมันยากเนาะแต่ไม่เป็นไรเราขอรู้สึกให้ฟังหน่อยสิเราคุยกันมาเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยสอนดีค่ะพูดอวยหรือเปล่าทำให้หนูแบบคุดใจมากเลยนี่เราวาดหนูวาดเองทั้งหมดเลยเหรออันนี้พี่คนนี้เขาวาดน่าสวยอ่ะอยากบอกอะไรกับพี่ๆที่มาวันนี้ไหมที่มาสอนกันบ้านอยากจะบอกขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาช่วยสอนกันบ้านขอบคุณที่มาแบบติวเตอร์ให้ความรู้เนี่ยเราวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้พวกพี่เข้ามาสอนวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกครับสนุกมากครับมีความสุขไหมครับพี่เอาดนตรีมาให้ฟังเนี่ยชอบไหมเนี่ยชอบครับอันนี้ไม่ใช่เนี่ยอย่างสมมติวันนี้พี่มาเปิดเพลงให้น้องเติ้ลฟังเนี่ยน้องเติ้ลแบบไม่เคยได้ยินเนี่ยน้องเติ้ลรู้สึกแบบยังไงรู้สึกว่าเปิดโลกครับเปิดโลกเลยเหรให้มองว่าผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ที่บกพร่องไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เขาทำได้และบางคนทำได้ดีกว่าคนที่มีครบด้วยซ้ำเขามีใจที่สู้อย่างพี่ก๊อฟที่ได้ฟังอะค่ะเขาเคยปกติมาก่อนแปลว่าเขาเคยเป็นคนปกติใช้ชีวิตเคยปกติด้วยซ้ำแล้วก็มาสูญเสียการมองเห็นแต่เขาสู้ใจเขาสู้ก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าการที่จะทรีตใครสักคนนะคะอย่ามองว่าเขาอ่อนแอแต่ให้มองว่าเขาเข้มแข็งแล้วให้ค่อยๆเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของเขาว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเรามองว่าภาพผู้พิการทางสายตาเป็นเหมือนกันหมดทรีตเหมือนกันแต่เปล่าเราต้องเริ่มรู้จักคนคนนึงก่อนแล้วก็เหมือนพูดคุยกับเขาแล้วก็ทรีตในส่วนที่เขาต้องการน้องเก่งมากนะรู้หลายอย่างรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดนตรีฟิสิกส์เคมีชีวะรู้หมดเลยครับหลังจากที่ได้เข้ามาในโรงเรียนผู้พิการทางสายตาครับความคิดเดิมคือน้องจะต้องแบบว่ามีคนเดินจูงมานั่งโต๊ะทานข้าวไปโรงเรียนแต่ไม่เลยครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเดินไปไหนแบบว่าเหมือนคนปกติเลยครับเหมือนคนทั่วไปเลยครับถึงเขาจะพิการครับทึ่งอย่างนึงคือหูเขาดีมากครับฝากถึงทุกๆคนนะครับว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยครับก็คือพลเมืองคนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีความสุขความทุกข์ได้เหมือนเราเพียงแค่ว่าเขาพิการทางสายตาเขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ทุกๆอย่างที่เหลือเขาเหมือนเราเลยครับเขาสามารถสัมผัสได้เขาฟังได้เขายิ้มได้เขาหัวเราะได้แค่ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้กับสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับมันต้องใช้สื่อที่แตกต่างกันครับในนามของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะครับก็ต้องขอบคุณทางคณะนักเรียนเยาวชนกองทัพบกที่ให้ความสนใจมาเป็นจิตอาสาในการเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ นะครับส่วนตัวก็รู้สึกดีใจนะครับที่สังคมยังให้ความสนใจและก็ให้ความเมตตากับพวกเราน้องๆนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพก็ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนนี้ก็เห็นแล้วก็ขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะครับก็วันนี้เรียกได้ว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเลยครับกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ครับก็ได้มีโอกาสไปเยือนพื้นที่ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันครับส่วนในช่วงบ่ายก็ได้มาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้มีโอกาสมาสอนการบ้านน้องๆแล้วก็ได้มาเรียนรู้ว่าน้องๆเขาใช้ชีวิตประจำวันกันยังไงก็ทำให้รู้สึกว่าอย่างน้อยในวันนี้การที่ผมได้มาสอนกันบ้างน้องก็รู้สึกว่าตัวผมก็มีคุณค่าสำหรับใครบางคนเหมือนกันสำหรับภารกิจในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าพวกผมนิวเจนวอลันเทีย
จะไปทำกิจกรรมที่ไหนกันต่อฝากติดตามพวกผมด้วยนะครับสวัสดีครับ